มก่อยอนะคะพี่บ่าวค่ะพี่พรทิพย์นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะชาวจังหวัดสงขลาทุกท่านค่ะวันนี้นะคะน้องน้ำหอมมาก็มาให้กำลังใจพี่ชายนะคะก็คือพี่ถาวรเสนเนียมอยากจะบอกกับทุกคนว่าพี่ถาวรเสนเนียมเป็นผู้ชายนะคะที่มีความเป็นสุภาพบุรุษค่ะเป็นผู้ชายที่มีพระคุณกับครอบครัวของน้องน้ำหอมครอบครัวของนายกชายในยามที่น้องน้ำหอมกับพี่ชายนะคะหมดกำลังใจท้อแท้เลือกตั้งมา3 รอบ 4 รอบเทศการเลือกตั้งหันไปกี่ครั้งก็ยังมีพี่ถาวรนะคะอยู่เคียงข้างครอบครัวของน้องน้ำหอมเสมอมาวันนี้นะคะในทางการเมืองพี่ถาวรอาจจะโดนตัดสิทธิ์แต่อยากให้พี่ถาวรนะคะรู้นะคะในทางประชาชนทางสังคมพี่ถาวรยังเป็นสุภาพบุรุษยังเป็นวีรบุรุษนะคะเป็นคนที่สร้างบ้านเมืองสร้างจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าทางศาลจะตัดสินว่ายังไงนะคะตรงนั้นก็เป็นมติของทางศาลแต่ในหัวใจของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทุกคนนะคะยังรักพี่ถาวรเสนเนียมยังไงท่านก็เปรียบเป็นรัฐบุรุษคนหนึ่งของจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราทุกคนที่มานะคะไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำหอมนะคะหรือเป็นน้องโบ๊ทนะคะสจ.เพ็งนะคะรวมถึงพี่น้องทุกคนมาวันนี้ก็อยากให้กำลังใจกับพี่นะคะขอให้พี่อยู่ผู้จังหวัดสงขลาอยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนตลอดไปนะคะมาในส่วนของน้องน้ำหอมวันนี้นะคะเส้นทางได้มาลงส.ส.เขต6ก็สืบเนื่องมาจากพี่ถาวรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตรงนี้น้องน้ำหอมขอบอกกับพี่น้องทุกคนนะคะจริงๆน้องน้ำหอมเป็นรองนายกอบจ.สงขลาอยู่เป็นรองของท่านไพเรศมาสุวรรณนะคะนายกอบจ.สงขลาจริงๆน้องน้ำหอมมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอยากจะดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดค่ะไม่ว่าพี่น้องจะเดือดร้อนด้านใดก็แล้วแต่ในฐานะที่น้องน้ำหอมเป็นภรรยาของนายกชายส.ส.เด็กขาวทองนะคะพี่ชายเองก็ได้บอกน้องน้ำหอมเสมออย่างที่ท่านถาวรเสนเนียมเคยบอกเสมอเช่นกันค่ะว่าเราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหัวใจของเราก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนตำแหน่งไหนจะเป็นรองนายกจะมาลงส.ส.อาจจะมีได้หรืออาจจะไม่ได้ตรงนี้ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนแต่ยังไงวันนี้อุดมการณ์ในหัวใจก็คืออยากจะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดไปแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาเจอน้องโบ๊ทนะคะมาเจอส.จ.เพ็งค่ะก็เหมือนที่ท่านถาวรบอกเมื่อกี้นะคะน้องยังไงเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าวันข้างหน้าเราจะได้หรือไม่ได้ยังไงก็ขอให้มิตรภาพตรงนี้นะคะน้องให้อยู่คู่กันตลอดไปการเมืองก็เหมือนเกมกีฬามีแพ้มีชนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีความรักมีความจริงใจแล้วก็คบกันตลอดไปนะน้องนะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ไม่ขอคุยอะไรเยอะนะคะก็ขอให้ท่านถาวรสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับน้องตลอดไปแล้วก็ที่น้องมาลงส.ส.วันนี้เพราะน้องมั่นใจในตัวพี่ถาวรมากนะคะถ้าลำพังนายกชายหนูไม่ลงส.ส.เขต6แน่นอนค่ะแต่วันนี้หนูมั่นใจกับท่านถาวรเสนเนียมนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพูดที่ป๊าฝากมานะครับและตัวผมเองในฐานะเด็กรุ่นใหม่
คนหนึ่งปีนี้ก็อายุเท่าอุตส่าห์6ปีจบจากต่างประเทศมาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทก็อยากจะนำความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้คนบ้านเราในมิติต่างๆโดยที่ยังต้องเคารพแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่างเช่นท่านถาวรที่เข้ามาในวันนี้ที่ผมเข้ามาในวันนี้เพื่อมาเรียนรู้มาสวัสดีปีใหม่แล้วก็มาหาประสบการณ์จากที่นี่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้กับในอนาคตถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ลงมารับใช้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาที่ผมนะครับก็ตัวผมเองถ้าจะให้พูดทางด้านการเงินนี่ถือว่าประสบการณ์ยังน้อยมากๆแต่กำลังใจความตั้งใจความมุ่งมั่นนะหรือแม้กระทั่งการอยากช่วยเหลือชาวบ้านเกินร้อยครับพูดได้เลยว่าเกินร้อยก็ในที่นี้ก็อาหารลุงป้าทุกคนอาจจะไม่เคยพบเลยเจอก็วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มีโอกาสมาสารที่นี้มาแนะนำตัวที่นี่ก็หวังว่ามันจะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะทำให้ผมเดินทางต่อไปในสายการเมืองนี้ในอนาคตได้อย่างมั่นคงต้องขอบคุณลุงถาวรนะครับขอบคุณมากครับ